ัสดีครับผมอนุทินวงศ์สัญญากรครับสวัสดีครับผมสุกิจฉลิมลาภครับคุณกำลังฟังรายการพอดแคสต์ของคัสสันดีมากนะครับและนี่คือรายการระหว่างบรรทัดที่ผมกับคุณสุภกิจพิเชษนะครับครับผมนุกนะครับก็จะมาคุยกันเรื่องของไทป์ดีไซน์ในแบบที่เราพยายามที่จะทำให้มันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายนะครับแล้วก็ให้คนฟังได้รู้สึกและตระหนักว่าตัวหนังสือเนี่ยมันอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแหละนะครับแล้วก็การที่ตัวหนังสือมันอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่มันอยู่รอบๆตัวเราก็คือป้ายนะครับในชีวิตประจำวันเห็นทุกวันเลยเราเห็นทุกวันเลยวันนี้ก็เลยจะมาชวนพิเช่เนี่ยคุยเรื่องป้ายครับผมยินดีว่าเป็นเรื่องที่พิเช่น่าจะมีเรื่องที่จะเล่าเมื่อหลายปีที่แล้วกี่ปีแล้วสมัยที่เราทำไทยบล็อกไทยบล็อกเนี่ยน่าจะ5ปีได้ไหมครับถ้าใครเคยจำได้คัสสันดีมากเราเนี่ยจากกิจกรรมมีอยู่พักหนึ่งเลยที่เราฮิตทำไทยบล็อกก็เป็นแบบ walking tour ในย่านต่างๆโดยเฉพาะตลาดเก่าอะไรอย่างนี้นะใช่ครับที่เคยทำไปก็มีเยาวราชที่จริงที่เชียงใหม่เราก็เคยทำใช่ครับใช่ไหมครับก็มันก็จะมีเรื่องที่มากับป้ายนะครับทั้งตัวดีไซน์ของป้ายเองแล้วก็เรื่องราวที่กำเนิดลักษณะเฉพาะบางประการที่มันเกิดขึ้นในตัวหนังสือที่ใช้ในป้ายนั้นๆซึ่งตรงนั้นมันก็จะไปพาดเกี่ยวทับซ้อนกับเศรษฐกิจสังคมการเมืองในแต่ละช่วงในแต่ละช่วงสมัยที่ที่มันเกิดขึ้นมาครับผมใช่ใช่ครับซึ่งมันเป็นกิจกรรมอะไรที่น่ารักมากแต่เหนื่อยครับเพราะว่าต้องเดินกันจริงๆร้อนมากแล้วก็ต้องหยุดดูกันทีละป้ายเลยใช่ครับแต่ว่าเป็นอะไรที่ผมเชื่อว่าใครถ้าใครเคย attend ก็จะได้รับประสบการณ์ที่มองสิ่งเหล่านี้ไปในคือหลังจากนั้นก็จะไปมองสิ่งเหล่านี้ในไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วใช่ไหมฮะจากเดิมที่คุณเคยแค่รับสารมันว่ามันชื่อร้านอะไรมันขายอะไรแต่นั้นแบบเราคุณเห็นคุณจะมองมันละเอียดขึ้นครับกว่าเดิมอันนี้ต้องบอกผู้ฟังนิดนึงว่าพี่เช่มี background ในลักษณะที่ก่อนที่จะมารู้จักคนจะรู้จักพี่เช่ในฐานะของนักออกแบบตัวอักษรครับแบบทุกวันนี้จะนึกเป็นฝ่ายดิจิตอลตลอดเวลาจริงๆพี่เช่ทำกิจการอาชีพเดิมก็คือทำป้ายมาก่อนทำป้ายมาก่อนก็คลุกคลีอยู่กับตัวอักษรมานานแต่ว่าเป็นตัวอักษรในรูปแบบที่เขียนขึ้นเองเพราะว่าผมเข้ามาเป็นนักเป็นคนทำป้ายนะครับตั้งแต่ตอนสมัยที่คอมพิวเตอร์ยังไม่ได้เข้ามาในวงการป้ายใช่ไหมครับทุกร้านก็จะเขียนด้วยผู้กันนะครับแล้วก็เขียนลงบนผ้าใบหรือผ้าโทเลผ้าพับปิ้นอะไรก็แล้วแต่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนจริงนักแบบตัวอักษรถ้าพูดถึงในแง่นั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าร้านทำป้ายทุกร้านอ่ะก็เป็นนักแบบตัวอักษรเหมือนกันถ้าในมิตินักแบบตัวอักษรนะครับไม่ใช่คนทำฟอนต์นะหมายถึงว่ามันไม่ได้ดิจิตอลไฟล์ถูกไหมฮะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยถ้าเรานึกภาพย้อนกลับไปครับเราจะเห็นเลยว่าเราเห็นป้ายหนึ่งอะที่เขียนอยู่บนผืนผ้าใบหรือว่าผ้าก็ตามเราจะรู้เลยว่าอันเนี้ยเป็นร้านไหนเป็นคนทำเพราะว่ามันจะมีลายมือเขาใช่ไหมก็เหมือนกับเป็นลายมือเนี่ยมันเป็นเหมือนใช่ครับมันเป็นเหมือนลายเซ็นอะอย่างเช่นบางร้านเนี่ยก็จะมีอ้ออ่างที่ไม่เหมือนใครเลยเห็นแล้วรู้เลยว่าอ้ออ่างแบบเนี้ยเขียนแบบนี้ประจำเลยเขียนแบบนี้ประจำเลยมันคือร้านเนี้ยเขียนถึงแม้จะคือในยุคนู้นเลยย้อนไปอะครับยุคที่ผมเริ่มใหม่ๆเนี่ยสมัยก่อนเราเขาทำป้ายที่อยู่หน้าร้านนะครับที่เราเคยเห็นอย่างที่เราไปไทยวอล์กแล้วไปถ่ายรูปมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีเนี่ยป้ายสมัยก่อนก็จะมีลายเซ็นของร้านแต่ละร้านอยู่ข้างล่างคล้ายๆเหมือนกับถ้าเรานึกภาพเหมือนกับศิลปินที่เซ็นลงบนผ้าใบอ่ะนึกออกครับเมื่อก่อนนี้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันในวงการป้ายก็จะมีการมีชื่อร้านเล็กๆอยู่ใช่จะมีอยู่ตรงมุมมุมล่างขวาอะไรเงี้ยมุมล่างซ้ายก็แล้วแต่แล้วแต่จะวางใช่ผมนั่นทำให้ผมนึกย้อนถึงตอนที่เราไปไทม์วอล์กที่ฮ่องกงไทม์วอล์กเราเคยจัดที่ฮ่องกงด้วยเนาะแล้วก็ใช่ไหมเราลืมไปเลยนะว่ามีดีไซเนอร์ฮ่องกงเจ้าถิ่นพาเราไปดูเมืองเก่าดูป้ายเก่าๆซึ่งป้ายของฮ่องกงป้ายภาษาจีนเขาก็มีระบบนี้เหมือนกันผมว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องเหมือนกันเพราะว่าเจ้าของร้านป้ายหรือกิจการประเภทนี้ในสมัยก่อนก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนมองเป็นใช่ครับเยอะอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะป้ายดูจากป้ายไม้ป้ายอะไรตรงนี้อะไรป้ายภาษาจีนภาษาไทยที่ต้องเข้ากันกับภาษาจีนอะไรตรงนี้อะไรมี
มีเขาเรียกว่ามีขนบที่ทำกันมาคือมีลายเซ็นใช่ครับมีลายเซ็นอยู่ทางขวาหรือว่าบางทีก็มีถ้าเป็นอย่างจีนเขาจะเป็นเหมือนเขาเรียกตาประทับใช่ไหมจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีเหมือนกับเป็นชื่อย่องเขาอะเขาก็จะเป็นชื่ออาร์ติสเลยเขาครับเป็นเหมือนศิลปินอะใช่พอคอมพิวเตอร์มันเริ่มเข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้เสน่ห์ตรงนี้มันหายไปใช่ไหมครับเพราะว่ามันกลายว่าทุกคนก็เลือกใช้ฟอนต์จากคอมพิวเตอร์หมดใช่ไหมครับคุณก็อาจจะแยกไม่ออกแล้วว่าป้ายที่ใครทำก็ไม่รู้เพราะว่ามันเหมือนกันหมดละใช่ก็มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงทำไทยบล็อกไงใช่ไหมครับทีนี้ก็มีอย่างตัวอย่างที่ผมเคยเล่านะครับอย่างมันจะมีบางคนที่เป็นร้านทำป้ายอะเขาก็จะคืออย่างนี้วงการป้ายนะครับมันจะแตกต่างจากวงการกราฟิกนิดนึงคือกราฟิกเนี่ยเขาจะใช้ AI นะครับ Illustrator เป็นหลักแต่ถ้าวงการป้ายเขาใช้ Corel Draw เป็นหลักนะครับเพราะว่า Corel Draw เนี่ยมันยืดหยุ่นกว่ายืดหยุ่นกว่า Illustrator ในการทำคนทำป้ายคนทำป้ายใช่ครับก็จะชอบ Corel Draw มากกว่าแต่ปัจจุบันก็หลายคนก็เริ่มเบนมาใช้ Illustrator แล้วแหละนะครับแต่ว่าคนที่ใช้ Corel Draw ก็ยังเยอะอยู่ในสมัยก่อนนะครับผมจะเจอบางคนที่เป็นร้านทำป้ายซึ่งเขาก็พอเขาก็จะมีการวาด outline เป็นตัวอักษรแต่ละตัวเพื่อจะใช้ทำป้ายที่ทำด้วยคอมพิวเตอร์แต่ก็ยังจะมีลายเซ็นตัวเองอ๋อก็คือ transform ให้ลายมือของตัวเองอะไปอยู่ในไปกลายเป็นดิจิตอลฟอนต์ดิจิตอลใช่ครับครับอันนี้ก็จะเป็นการเป็นอีกวิธีนึงที่ทำให้เหมือนกับว่าเขาเนี่ยนำเอาสิ่งที่เป็นเสน่ห์ของเดิมเขาว่ากลับเข้ามาในยุคสมัยทีนึงซึ่งนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะครับเขาก็จะสอดคล้องกับว่าจริงๆแล้วถามว่าเขาเป็นนักออกแบบตัวอักษรที่เป็นอาชีพไหมไม่ใช่อาชีพก็คือคนทำป้ายแต่เขาทำตัวอักษรที่เป็นฟอนต์ได้เพราะว่าเขามีแพชชั่นกับตัวอักษรใช่ไหมครับเขาก็เลยต้องการที่จะทำให้ตัวอักษรของเขาเนี่ยมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วว่าหรือแม้แต่ว่าบางคนก็คิดวันนี้เขาไม่อยู่อ่ะแต่ลายมือของเขาก็ยังอยู่ครับใช่ไหมครับมันก็เขาก็เป็นอมตะจะในวงเล็บนิดนึงนะพอไปทำเป็นดิจิทัลไฟล์อ่ะไม่ว่าจะเอามาวางเรียงกันเฉยๆหรือว่าจะเอาให้มันพิมพ์ได้เป็นฟอนต์นะมันจะสูญเสียไอ้เอาแต่สูญเสียการเป็นใช่เพราะมันไปมีค่าคงที่แล้วไงมันก็จะไม่มีการ improvise ไม่มีการเพราะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดเขียนด้วยพวกกันเนี่ยมันก็จะยืดหยุ่นใช่ไหมครับหรือที่พี่เรียกว่า improvise นั่นแหละมันก็จะมีการบางทีลากหางตัวนี้ไปพันตัวนั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่พอเป็นฟอนต์ดิจิทัลมันก็หายไปหรือว่าบางทีแล้วเปลี่ยนดีไซน์นิดหน่อยเพื่อให้แบบว่ามันลงกับช่องไฟที่มันเหลืออยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไอ้เสน่ห์พวกนี้มันก็จะหายไปพอมันมีค่าคงที่เป็นไฟล์เอามาเรียงกันแต่ผมเข้าใจพอยที่พี่เช่พูดถึงว่าพอไปทำแบบนั้นมันก็โอเคเขาก็เอาตัวเองมาร่วมสมัยอ่ะเพื่อให้มันทำงานได้ง่ายขึ้นแต่ก็ไม่อยากจะเสียเอกลักษณ์ของลายมือลายเซ็นอ่ะใช่ครับใช่ไหมครับเมื่อก่อนนี้มีอยู่ร้านที่ผมจักเขาทำตัวทย่อครับได้สวยมากเลยเนี่ยแบบวิจิตรมากแล้วก็เขาก็ทำเป็นฟอนต์เราไปใช้เองแล้วก็ไม่ให้ใครใช้ด้วย มันก็เลยยังจะมีความเป็นเฉพาะตัวอยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็สูญเสียที่พี่บอกสูญเสียเสน่ห์ในการที่จะตวัดอาจจะหางยาวขึ้นหรือสั้นลงตามแต่การประกอบคำใช่ไหมฮะก็เขาก็บอกว่าเนี่ยมันก็เขาก็หวงแหนผมเคยแบบตอนนั้นนานแล้วนะครับผมไปคุยครับเนี่ยเอามาทำตลาดขายกันไหมเลยเขาก็ไม่นะเขาไม่ได้เพราะจะเป็นของเขาคนเดียวมันเป็นร้านเขาคนเดียวอะไรเงี้ยครับคนนี้ก็มีด้วยแล้วก็น่าชื่นชมเพราะเหมือนกับว่าเขาสามารถที่จะเอาสิ่งที่เขารักเขาชอบอ่ะแล้วก็พัฒนาตัวเองมาถามว่าเขาจะทำขายไหมเขาไม่ทำเพราะว่าเขาบอกมันก็ยากแล้วมันก็เหนื่อยแล้วก็กลายเป็นเขาก็หวงแล้วไม่ให้คนอื่นได้ใช้เหมือนเขาว่ากว่าจะทำได้มันเหนื่อยการเปลี่ยนผ่านจากตรงนั้นวันนั้นที่พี่เช่มีแต่เขาเรียกอะไรอ่ะมีแต่สีแปลงแล้วก็ผ้าหรือว่าวัสดุอะไรก็แล้วแต่ที่จะไปใช้ทำป้ายเนี่ยจนคอมพิวเตอร์เข้ามาจนมันเร็วมากนะทรานซิชันเร็วมากครับเร็วมากนะเร็วมากใช่ป่ะจากเป็นป้ายที่ยังเป็นแมนนวลแทนเพ้นมันมียุคกลางนะครับพี่ยุคแรกเนี่ยก็คืออย่างที่บอกก็คือต้องเพ้นด้วยมือหมดเลยใช่ไหมฮะครับแล้วพอยุคกลางคอมพิวเตอร์เริ่มเข้ามาแต่ว่ายังไม่มีเครื่องอิงเจ็ตอย่างทุกวันนี้ไม่มีพิมพ์เตอร์หน้ากว้างแบบเป็น A0 เลยทุกวันนี้นะครับก็พิมพ์เป็น A4 ออกมาแล้วคุณก็มาขยายมันนะครับเหมือนกับตีสัดส่วนแล้วคุณก็มาขยายสายผ้าอีกทีนึงก็คือคอมพิวเตอร์มันช่วยเรานิดหน่อยช่วยเรานิดหน่อยครับมันก็ช่วยทำแบบไม่ใช่แบบว่ากดปิ้นแล้วก็ปื้ดออกมาเป็นใช่มันแค่ช่วยคำนวณครับอย่างสมัยก่อนที่พี่พูดเมื่อกี้เนี้ยว่าถ้าสมมติกรณีคนเขียนด้วยมือเนี่ยมันจะมีเคสที่ว่าเขียนแล้วแบบเฮ้ยผ้าเหลือเยอะค
ตัวค่อยๆตัวค่อยๆกว้างขึ้นกว้างขึ้นทีละหน่อยนะจนพอแล้วขี้เกียจไปแล้วเฮ้ยไอ้นี่ผ้าน้อยนี่เหมือน variable font เลยนะใช่ครับอาจารย์ได้มือเลยครับเพราะผ้าเหลือน้อยค่อยๆแคบลงแคบลงจนสุดท้ายจบพอดีอะไรเงี้ยหรือบางทีคุณจะต้องเขียนไปสักนิดแล้วคุณก็เฮ้ยไม่พอแล้วเว้ยคุณก็ไปเขียนตอนท้ายย้อนกลับมาเพื่อที่จะค่อยๆมาเฉลี่ยการบีบอยู่ตรงระหว่างกลางกันก็มีแบบนี้เพื่อที่มองภาพรวมแล้วเหมือนกับว่าไม่ถูกบีบนี่ก็เป็นเทคนิคแล้วแต่ร้านแต่คนอ่านไม่รู้คนอ่านไม่รู้ตัวเพราะว่าถูกคนเขียนเนี่ยแบบค่อยๆทดมาทีละค่อยๆทดทีละหน่อยหน่อยแบบเวอร์ไรเบิลเลยแต่ว่าพอมีคอมพิวเตอร์นะครับมันช่วยได้เพราะว่าคุณจะคำนวณจากสัดส่วนใช่ไหมครับว่าผ้ายาว4เมตรกว้าง1เมตรใช้ตัวสูงเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ครับพอคุณพิมพ์เป็นด้วยแบบมาเนี่ยคุณก็สามารถจะกำหนดได้แล้วก็จะไปแล้วทีนี้โอกาสผ้าจะน้อยลงนึกออกการทำงานมันก็จะเขาเรียกอะไรอ่ะแพลนได้ง่ายขึ้นใช่ครับก็มีระบบมากขึ้นและเป็นยุคกลางก่อนที่จะเป็นยุคที่มีปิ้นแบบคายพรวดออกมาเลยใช่ครับออกมาเป๊ะเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยร้านไหนๆก็ทำได้เหมือนกันหมดขอแค่มีไฟล์นี้ฟอนต์นี้สีนี้ก็เป็นใช่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้คนมาจัดการบริหารจัดการในระหว่างทางมากนะไม่ต้องคือกลายเป็นอุตสาหกรรมไปแล้วอะไม่ต้องใช้ศิลปินแล้วใช่ไหมครับคุณก็แค่พิมพ์เรียงแล้วคุณก็ปริ้นใช่ไหมฮะใช่หรือแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี้ยพอคอมพิวเตอร์มันเข้าถึงทุกบ้านอ่ะกลายเป็นบางคนก็ดีไซน์มาจากบ้านเลยด้วยซ้ำแล้วก็อาจจะชอบรูปนี้แบ็กกราวด์อินเทอร์เน็ตก็จะไปโหลดมาจากภาพแบ็กกราวด์ใช่ไหมครับที่ฟรีแล้วก็ฟอนต์ฟรีอะไรเขาก็มาวางจัดวางประมาณเนี้ยก็คือมาเป็นเหมือนร้านเอาพุทใช่ครับเราก็แค่เอาพุทในสมัยปัจจุบันนะร้านทั่วไปแค่เอาพุทเองก็คือเอาไฟล์มาปริ้นเลยหรือถ้าไฟล์มาแล้วมันอาจจะคุณภาพไม่พอก็อาจจะมาคราฟนิดหน่อยอะไรอย่างนี้เช่นปรับความคมชัดคอนทราสต์แล้วก็ก่อนที่จะเอาพุทใช่มันกลายเป็นแบบนี้แล้วมันเลยเนี่ยทุกวันนี้ก็กลับวนกลับไปตอนแรกที่เราคุยกันเรื่องเนี้ยว่ามันเลยไม่มีอะไรอินสปายเราละเวลาเราดูป้ายพวกนี้ทุกร้านก็เหมือนกันหมดใช่ครับถ้าจะอินสปายก็ต้องไปตามย่านเมืองเก่าที่มีป้ายเก่าๆใช่แต่บางทีเดี๋ยวนี้ก็บางคนก็เด็กรุ่นใหม่ๆนะบางทีมาทำธุรกิจแทนรุ่นพ่อแม่ก็ไม่ชอบป้ายเก่าที่ดูโบราณวันนี้ก็รื้อเปลี่ยนใหม่เป็นป้ายที่เป็นปัจจุบันอะไรเงี้ยครับก็ทำให้ก็เสียดายใช่ครับเสียดายกลับไปเรื่องที่ตอนนั้นที่เราไปไทยบอลฮ่องกงอ่ะพี่เชษพอจำได้ไหมว่าฮ่องกงเขาก็จะมีอย่างนี้เหมือนกันว่าพอรุ่นลูกเขาก็เปลี่ยนป้ายข้างหน้าให้มันดูทันสมัยขึ้นแต่เขาจะเก็บป้ายเก่าเก็บป้ายเก่าไว้ข้างในอะไรเงี้ยไว้ข้างในก็จะไปห้อยอยู่ตรงหลังแคชเชียร์หรือหลังโต๊ะผู้จัดการอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ทิ้งไปเลยเหมือนบ้านเราไม่ทิ้งไปเลยเพราะว่าแล้วเป็นอย่างนั้นทุกที่เลยนะเพราะว่าเขามองว่ามันผมคิดว่ามันมองว่ามันเป็นทำให้รู้ว่าร้านนี้มันมีกิจการประวัติอยู่ยาวนานใช่ครับใช่แต่บ้านเราก็บางทีไม่ค่อยเจอแบบนั้นมีบ้างแต่น้อยส่วนก็ลือทิ้งเลยแล้วก็บ้านเราไม่ค่อยให้ค่ากับตัวศิลปินที่ทำอย่างที่พี่เชษบอกว่าพอทุกวันนี้มันเป็นคอมพิวเตอร์กดปริ้นลงไปหมดแล้วว่าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปนึกถึงเขาเลยนะขั้นตอนที่จะต้องใช้ศิลปินในการที่จะขีดเขียนหรือวาดออกมาความเป็นศิลปะมันก็น้อยลงใช่ไหมครับกลายเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้นใช่เราไม่ค่อยแคร์กับว่าใครเป็นคนทำป้ายนี่ครับจริงครับก็เสียดายเหมือนกันนะมันจริงๆแล้วผมว่าเทคนิคใหม่คอมพิวเตอร์มันก็ได้แต่มันโอเคแหละที่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามโลกแต่ว่าไอ้คุณค่าดั้งเดิมเช่นว่าใครเป็นคนทำใครเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็หายไปใช่ครับมันก็หายไปมันก็จะมีบางร้านที่อย่างที่เล่าไปเมื่อกี้ครับว่าถ้าสามารถ transform ตัวเองโดยการเอาแบบตัวสารที่ตัวเองชอบเขียนเนี่ยมาทำเป็นฟอนต์ดิจิตอลได้มันก็เหมือนกับพอจะมีจุดเชื่อมอยู่นิดนึงแต่ว่ามันก็อย่างที่พี่เรียกว่ามันมีความแต่พอไม่ได้เขียนเองไงพอไม่ได้เขียนเองมันก็ไม่ใช่ครับคือผมว่าพอการเอาไปทำเป็นดิจิตอลมันก็ทำให้มันหยุดพัฒนาตัวมันเองด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาเขียนมันจะมีพัฒนาการมันจะเปลี่ยนรูปแบบไปใช่มันจะมีพัฒนาการใช่ไหมครับเพราะอย่างลายมือเราในยุคหนึ่งกับลายมือเราตอนที่โตแล้วหรือว่าก็ไม่เหมือนกันทำไมมันพัฒนาการมันก็เลยแช่แข็งไปด้วยความที่มันเป็นดิจิตอลไฟล์ตรงนั้นใช่ไหมก็จริงนะครับอันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่บางทีเราก็มองข้ามไปทุกวันนี้มันเป็นเรื่องของความสะดวกสบายไงความเร็วสั่งป้ายวันนี้ได้พรุ่งนี้ใช่ครับสั่งเช้าได้เย็นหรือบางทีรอรับได้เลยอะไรอย่างนี้มันก็คือจริงๆมันทำให้เรานึกถึงว่าคนที่เกิดมาในยุคนี้แล้วจะมาเป็นนักแบบตัวอักษรเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้เคยสัมผัส
ไอ้วิธีคิดหรือว่าการทำงานในยุคเก่านะเพราะว่าแบบว่ากว่าจะกว่าคนรุ่นเก่าจะทำป้ายสักงานหนึ่งหรือจะทำตัวอักษรชุดหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันมีเรื่องราวมากมายมันต้องคิดหลายอย่างมากแต่ปัจจุบันนี้มันง่ายมากไม่ต้องดูไหนไกลเลยพี่เช่เดี๋ยวนี้นะจะทำป้ายอะไรหรือว่าจะทำใบปิดอะไรเงี้ยบางทีไม่ได้คิดก๊อปปี้อะไรมาตั้งแต่บ้านหรอกไม่ได้คิดอะไรมาให้มันถี่ถ้วนอะแต่ก่อนนี้มันด้วยความที่ process มันเป็นแบบ slow motion แล้วมันจะย้อนกลับมาแก้ก็จะลำบากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็แบบอ่ะจะไปร้านทำป้ายนี่ต้องคิดมาแล้วนะว่าจะพูดต้องการข้อความอะไรต้องการรูปอะไรยังไงสีอะไรที่ต้องการเดี๋ยวนี้มานั่งประกบหน้าคอมพิวเตอร์แล้วก็บอกนี่เปลี่ยนนั่งจิ้มดอกเลยว่าสีนี้ตรงนี้เอาสีนั้นตรงนี้ตัวสูงกว่านี้ตรงนี้ตัวเตี้ยกว่านั้นอะไรอย่างนี้มันกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วก็บอกอันนี้บีบไปเลยใช่ครับใช่บีบเข้าไปอีกจะได้แบบเพิ่มอีก3คําอะไรว่าไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันก็กลายเป็นแบบนั้นอุตสาหกรรมมันก็เปลี่ยนไปเนาะเปลี่ยนไปเยอะเลยมันเลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มันเกิดป้ายขยะเยอะเพราะมันทำได้ง่ายอ่ะแล้วก็มันไม่มีนักออกแบบช่วยกันกรองตรงนั้นใช่ไหมเพราะเราทำเป็นงานเซอร์วิสอะเราไม่ได้ทำเป็นงานศิลปะละใช่ไหมมันเป็นงานเซอร์วิสมันกลายเป็นว่าทำบริการอย่างเดียวทำตามสั่งที่ลูกค้าต้องการก็อ่ะทำให้หมดใช่ไม่ได้ใช้หัวครีเอทีฟเหมือนสมัยก่อนที่คนทำป้ายจะต้องมานั่งคิดสมมติเช่นแบบว่าอ่ะเขียนโฟมงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องมาคิดแล้วชื่อบ่าวชื่อสาวใช่ไหมครับมันจะใช้สีอะไรฟอนต์อะไรคุณจะให้ตัวไหนไปพันมันแค่คอลลิกราฟีทุกวันนี้ก็จะต้องพันกันยังไงอะไรใช่ไหมฮะเวทีกว้างเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีหมดมันก็จะเป็นตัวแปรที่ต้องมานั่งคำนวณใช่ไหมครับเวทีสูงเท่าไหร่ใช่ไหมฮะตัวหนังสือสูงแค่ไหนเดี๋ยวบ่าวสาวยืนบางไม้อะไรต่างๆแต่ปัจจุบันนี้มันก็หมดละเพราะว่ามันกลายเป็นว่าแบบเดี๋ยวนี้บางคนก็บางคนไม่ปรินแล้วเป็นแบบจออ้าวกลายเป็นโอ้ยหนักไปอีกนะฮะไม่ต้องปรินแล้วใช้แบบยิงขึ้นโปรเจคเตอร์ไปเลยเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ด้วยใช่ไหมครับตั้งแต่สมัยเด็กอะไรก็ว่ากันไปใช่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเนอะไอ้โฟมงานแต่งงานนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ใช่ไหมใช่ครับแต่ก่อนนี้ก็ต้องไปร้านทำป้ายเหมือนกันปะใช่ครับร้านทำป้ายครับคือมันมีสองอย่างครับถ้าเกิดคุณแต่งที่โรงแรมเนี่ยบางทีเขาจะมีช่างเซอร์วิสให้คุณได้แต่ก็อาจจะออกมาแบบกลางๆอ่ะถ้าคุณต้องการความหรูหรากว่านั้นน่ะคุณต้องไปร้านทำป้ายแล้วก็จะมีจริงๆแล้วมันมีตัวนะครับที่เป็นเขียนแล้วหัวมันจดน้ำครับหัวมันจดน้ำเนี่ยที่ชอบใช้ในงานแต่งครับช่างป้ายบางคนเรียกตัวนี้ว่าตัวงานแต่งบางคนเรียกตามที่มันถูกใช้เรียกทับชื่อไปเลยใช่ครับหรือว่าตัวหัวจดน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คนเรียกส่วนเรียกตัวงานแต่งก็มีเยอะแล้วอย่างนี้เวลาสมัยก่อนนี่อย่างเฮาส์ของพี่เช่ร้านของพี่เช่มีตัวหนังสือลายมือแบบกี่แบบเราต้องทำแคตตาล็อกให้เขาเลือกไหมถ้าตอนที่สมัยก่อนที่เราใช้มือนะครับถ้าใช้มือส่วนใหญ่จะเป็นการถ่ายรูปเก็บไว้อ๋อถ่ายรูปเก็บไว้ครับแล้วก็ให้ลูกค้าดูตอนที่ทำใหม่ๆนะครับครับแต่พอเปิดร้านเป็นนานๆน่ะก็ไม่ค่อยมีแล้วเพราะเหมือนกับว่ามันพอมันทำจนมากขึ้นมันก็รู้ในรูปเก่าๆนั่นแหละหรือว่าบางทีเราก็คุยกับลูกค้าได้ง่ายขึ้นก็คือเป็นใช้เป็น reference ไปเลยใช่แล้วก็บางทีพอเราอยู่มานานๆลูกค้าก็รู้จักคุ้นเคยแล้วไม่จำเป็นต้องเก็บภาพให้ดูตัวอย่างบางทีคุยกันก็รู้แล้วว่าต้องการแบบไหนอะไรเงี้ยครับสมัยก่อนจะเป็นแบบนี้แล้วมีไหมที่แบบอยากจะได้อะไรที่มันพิเศษไปเลยจะต้องประดิษฐ์ทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยมีครับเคยมีเคสหนึ่งที่ผมก็ยังจำมาใช้ถึงวันนี้ครับเคยมีลูกค้ามาถามว่าจะทำป้ายเท่าไหร่ทำป้ายร้านอะไรเงี้ยเท่าไหร่ผมบอกว่าจะทำป้ายยังไงเขาบอกก็เนี่ยเป็นทำป้ายนั่นแหละผมว่าถ้าอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันก็ต้องบอกว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยตั้งแต่1บาทอ่ะไปจนถึง5ล้าน3ล้านก็ทำได้ใช่ไหมครับว่าคุณอยู่ที่ถ้า1บาทผมว่า A4 มาเมจิกเขียนให้คุณน่ะผมคิดคุณบาทเดียวเองใช่ไหมถ้าคุณต้องการโอ้ทำเป็นตัวทองเลยปิดทองคำเปลวราคาก็แพงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเลยกลายว่าสมัยก่อนเนี้ยมันจะไม่เหมือนทุกวันนี้นะที่แบบเป็นอิงค์เจ็ตใช่ไหมครับหรือว่าเป็นอะคริลิกราคามันตายตัวเพราะว่าสรุปมันตายตัวสมัยก่อนเนี้ยวัสดุมันไม่ตายตัวใช่ไหมครับบางทีอาจจะต้องทำจากไม้ใช่ไหมครับทำเป็นตัวโคตรยากเหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสมมติปิดทองคำ5ตัวกับ10ตัวบางทีแล้วเราตัวไหนล่ะใช่ครับบางตัวก็กว้างแคบไม่เท่ากันใช่ครับใช่อย่างสมมติเราคิดตัวอักษรนะครับพี่พูดเรื่องตัวกว้างแคบถ้าตัวกรณีตัวกว้างเราจะคิดในแนวตั้งคือเราคิดงานตัวอักษรคิดเป็นความสูงแต่ถ้าสมมติตัวมันกว้างมากกว่าสูงก็คิดความกว้างอ๋อครับมันคิดคือจริงมันก็เป็นรีเลย์กับเขาคร่าวว่ามันกินเนื้อที่เท่าไหร่ใช่ครับใช่มันจะต้องมีเนื้องานเท่าไหร่ใช่ครับอะไรประมาณนั้นคิดแบบนั้น
พี่เชษพูดถึงเรื่องนี้ผมเลยนึกขึ้นมาได้เรื่องนึงคือว่าทุกวันนี้ป้ายอ่ะมันค่อนข้างจะไซส์ใหญ่มากเพราะว่าทุกคนแข่งกันใหญ่อยากจะแบบว่าเรียกร้องความสนใจใช่ไหมก็ทำป้ายใหญ่ขึ้นแกใหญ่เท่านั้นฉันก็จะใหญ่กว่าแกอะไรอย่างนี้ใช่บังกันไปบังกันมาอะไรอย่างนี้เอออันนั้นก็เรื่องหนึ่งแล้วในเรื่องนี้ถ้าเปิดออกดูมันก็จะแบบแต่ก่อนเนี้ยร้านทำป้ายเขาไม่ได้ดีลกับสเกลที่มันใหญ่มากสเกลของตัวหนังสือที่มันใหญ่มากนะใช่ครับใช่ใช่ป่ะมันก็จะเป็นป้ายเล็กหน้าร้านสมมติห้องแถวมันก็จะแคบเท่าไหร่เองสักประมาณแบบ4-5 ฟุตคือถ้าเราย้อนไปดูป้ายของร้านเก่าๆอ่ะไม่เกินเมตรหนึ่งมั้งมันจะเป็นไซส์ประมาณอย่างเงี้ยถูกไหมครับเมตรหนึ่งประมาณเมตรหนึ่งเมตร20ไม่เกินนี้อะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าแผงใช่ครับตัวพื้นหลังเขาใช่ครับแล้วพอปัจจุบันเนี้ยมันก็ปัจจุบันนี้ลามไปจนแคลดดิ้งทั้งตึกเลยใช่ไหมครับคุมไปทั้งตึกเลยมันก็สเกลมันก็เปลี่ยนไปหมดละวัสดุที่ใช้ก็เปลี่ยนไปหมดใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นสเกลนั้นจะไปทำเป็นแบบว่าไอ้พื้นหลังเป็นไม้แล้วจะทำตัวหนังสือลงรับปิดทองลงรับปิดทองมันก็ไม่ได้แล้วทำไม่ได้แล้วครับนอกจากว่ามันจะเชยแล้วด้วยมันก็ทำไม่ได้แล้วเพราะว่าสเกลไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณทำอย่างนั้นนะมันก็จะดูกระจุ่มกระจิ๋มจนไม่สามารถจะดึงสายตาของคนที่ผ่านไปมาได้เออคือเหมือนกับเราโดนเสพติดความชินอะชินกับไอ้ยาแรงอะแบบใช่ครับไอ้นี่ก็ตะโกนไอ้นี่ก็ตะโกนเพิ่มโดสไปเรื่อยเพิ่มโดสไปเรื่อยแล้วสีสันเดี๋ยวนี้ก็เลือกกันไม่จำกัดละใช่ไม่เกี่ยวกับการผสมสีแล้วแม่งจะกดสีอะไรก็ได้คือเมื่อก่อนเนี้ยใช่ครับเมื่อก่อนเนี้ยนอกจากสีการผสมมันยังมีอีกนะครับพี่ว่าสมมติถ้าเกิดคุณเป็นคลินิกเงี้ยคุณก็ต้องใช้สีเขียวเขียวขาวคุณต้องเขียวขาวใช่คุณพื้นเขียวตัวขาวพื้นขาวตัวเขียวอะไรอย่างงี้มันจะอยู่แค่นี้พอจะนึกออกมันจะไม่สามารถจะมากกว่านี้เพราะเดี๋ยวคนจะไม่เข้าใจแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่ละเราจะพบว่าสีส้มสีอะไรเต็มไปหมดแล้วร้านทำร้านขายยาใช่ไหมครับครับคือเหมือนข้อจำกัดมันค่อยๆปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับอาจจะทั้งจากการจเทคโนโลยีเข้ามาจากการที่มีคนคือเมื่อก่อนเนี่ยคนทำป้ายเนี่ยมันจะต้องเป็นมันมีความเป็นศิลปินในตัวเองถูกไหมครับครับแต่เดี๋ยวนี้คนทำป้ายไม่ต้องละแค่คุณใช้คอมพิวเตอร์ได้คุณก็จริงก็เป็นนักออกแบบนั่นแหละแต่บางทีก็บางคนเนี่ยเป็นแค่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นก็มีผมว่าก็เป็นนักออกแบบนั่นแหละคืออย่ามันแค่ว่าเป็นนักออกแบบในดีกรีไหนที่ออกแบบด้วยเครื่องมือช่วยใช่ใช่ไหมครับในดีกรีไหนใช่ไหมก็ไปค่อยไปนิยามกันเอาเองมันก็มีนักออกแบบ10, 20, 30, 40, 50ไปถึง101อะไรเงี้ยใช่ครับครับวงการมันก็เปลี่ยนไปที่จริงมันก็เปลี่ยนไปเร็วนะถ้าเรานึกย้อนภาพไปเนี่ยมันแค่ใช่เพราะว่า10-20 ปีมันจริงมันไม่เยอะนะครับ10-20 ปียี่ประมาณนะครับประมาณนั้นครับ20 ปีเพราะว่าถ้าพี่เชษตอนเริ่มทำยังทันเขียนป้ายผ้าเนี่ยจากตรงนั้นมาถึงวันนี้มันก็เร็วมากเร็วครับเร็วมากจนทุกวันนี้มันกลายเป็นสำเร็จรูปหมดละจนทุกวันนี้ไม่ผมทุกวันนี้มันกลายเป็นว่ากล่องไฟยังมาสำเร็จรูปแล้วเลยถ้าทำสติ๊กเกอร์ปริ้นมาแปะลงไปแค่นั้นเองใช่ครับคือสมัยก่อนในกล่องไฟเวลาทำก็ต้องแบบตัดกันตามสั่งยาวแค่นี้สั้นแค่นี้กว้างแค่นี้หนาแค่นี้อะไรอย่างงี้เมื่อก่อนนี้นะฮะแล้วก็ต้องไปสั่งให้ลงตีพับกันมาอะไรอย่างงี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นเทมเพลตหมดแล้วเป็นเทมเพลตหมดใช่ครับสำเร็จรูปหมดเลยหรือแม้กระทั่งเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเราทันนะลองนึกภาพดูรถแห่หนังอะไรเงี้ยใช่ไหมจะต้องเป็นงานเขียนก็จะต้องมานั่งวาดกันใช่ไหมครับสรพงษ์สมบัติอะไรเนี้ยแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีละปริ้นกันหมดหรือวันนี้ก็เป็นยิงแอดผ่านสื่อต่างๆใช่ไหมครับครับไม่ได้มีรถแห่หนังกันเหมือนก่อนแล้วแต่ถ้าต่างจังหวัดก็ยังพอเห็นบ้างใช่ไหมครับแต่ก็น้อยลงเยอะมากเพราะว่าอย่างป้ายพวกที่เป็นอย่างเงี้ยอย่างรถแห่อะไรเงี้ยหรือว่าป้ายที่เขาต้องใช้แบบเร็วอะครับเร็วของสมัยก่อนกับเร็วสมัยนี้ก็ไม่เหมือนกันใช่ครับเร็วสมัยนี้นับเป็นชั่วโมงเร็วสมัยก่อนอาจจะเป็นว่าสั่งวันนี้จะเอาพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ครับยังพอมีเวลา24 ชั่วโมง48 ชั่วโมงในการทำซึ่งอันนั้นนะก็นับว่าเร็วด่วนจีมากแล้วสำหรับสมัยก่อนมันก็เลยทำให้นักเขียนป้ายเองก็ต้อง develop method ในการที่จะทำให้การเขียนของเขามันเร็วขึ้นใช่ครับมันก็เลยต้องเกิด force ให้เกิดแบบเลยที่มันเขียนง่ายใช่ครับเขียนควบคุมง่ายอย่างสมัยก่อนนะครับเล่าประสบการณ์นิดนึงนะครับพูดถึงรถแห่เมื่อก่อนนะครับเวลาที่พวกตามร้านอาหารผับอะไรเงี้ยเราจะมีศิลปินไปเล่นอะไรเงี้ยครับก็จะต้องมีรถแห่ถ้าเรานึกภาพนะแบบวิ่งมาเลยว่าเดี๋ยวเซโลโซจะมาวันนี้วันนั้นอะไรอย่างงี้บัตรเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับ
รถแห่มาทิ้ง10คันรถแห่เนี่ยป้ายเขาจะเป็นไซส์เป็นแผ่นครึ่งก็คือเป็น4คูณ8 1แผ่นแล้วก็ต่อด้วย2ฟุตนะครับต่อก็จะเป็น6คูณ8 2ข้างติดข้างรถอะไรอย่างเงี้ยบางทีคอนเสิร์ตเขาอาทิตย์เว้นอาทิตย์อะไรเงี้ยบางทีมาวันนี้พรุ่งนี้ต้องรีบแล้วอะไรเงี้ยบางทีก็ต้องมานั่งอย่างที่พี่ว่าครับหาวิธีทำไงให้มันเร็วขึ้นเพราะจริงเป็นการผลิตซ้ำนะแต่ว่ามันเป็นผลิตซ้ำด้วยการเขียนใช่ไหมครับไม่ถึงว่ามันไม่ได้มันปริ้นซ้ำๆได้ทุกวันนี้ก็ต้องแบบบางทีก็ต้องถ้าข้อความซ้ำๆก็ต้องร่างชุดมันจะเป็นตัวบล็อกครับเป็นบล็อกแล้วก็บางทีก็ใช้วิธีการพ่นแต่ว่าพ่นบางๆแค่ให้เห็นโครงจากนั้นก็เติมลงไปด้วยสีอย่างเงี้ยครับก็จะทำให้ทำงานเร็วขึ้นก็เป็นเทคนิคในการทำงานซึ่งที่ผมเรสประเด็นนี้ขึ้นมาชี้ตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าจะเห็นว่าจากมุมของทัพดีไซเนอร์ทุกวันนี้นะครับเราก็มองดูว่าเอ้ยนั่นอ่ะมันเป็นข้อจำกัดที่มันถูกเขาเรียกว่ามันเชฟโจทย์มาแล้วมันก็จะมาบอกเราด้วยว่าแบบตัวสอนควรจะเป็นแบบไหนเพื่อที่จะให้1ทำงานได้ทันเวลา2 reproduce ได้เพราะมันจะต้องทำ3 4 5คันอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับมันก็จะข้อแม้เหล่านี้มันก็มาช่วยเชฟให้โจทย์มันโจทย์มันชัดไงว่าแบบจะต้องเป็นแบบนี้ใช่ครับหรือเหมือนอย่างเช่นอันนี้เรื่องนึงครับเรื่องสั้นๆถ้าเราจำได้พวกป้ายที่รับบริจาคที่มีชื่อผู้บริจาคครับรายน้ำผู้บริจาคคนนี้คนนั้นเท่านี้อะไรเงี้ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี้ยอาจจะพบว่าจะเป็นตัว45หรือตัวริบบิ้นเป็นหลักเลยใช่ไหมครับจะไม่ค่อยมีตัวที่มีในวัดตัวแปลกๆใช่ครับเขียนตามมาหินหรือว่าใช่เพราะว่าเนื่องจากไอ้ตัว45ในกรณีที่เป็นป้ายบริจาคเนื้อภาพดูเวลาแผ่นมันใหญ่ๆครับคือเวลาเราตัดด้วยมืออ่ะสมัยก่อนเนี้ยถ้าตัดด้วยมือสติ๊กเกอร์เนี่ยมันจะหมุนมือไปด้วยหมุนมือที่คัตเตอร์แล้วหมุนพื้นไปได้แต่ถ้าเกิดเป็นแผ่นใหญ่คุณหมุนพื้นไม่ได้ถ้าคุณจะตัดตัวหัวกลมเนี่ยคุณจะต้องตีลังกาตัดเลยหมุนตัวใช่ครับมันเป็นเรื่องยากมากแล้วตรงสื่อก็เยอะมากเพราะฉะนั้นสังเกตดูป้ายสมัยก่อนก็จะเป็นตัว45เพราะตัว45เนี่ยคุณอยู่ที่จุดเดิมแล้วคุณสามารถจะหมุนมือได้เพราะว่ามันง่าย1 2ก็คือคุณร่างมันง่ายด้วยคุณร่างก็ง่ายคุณใช้คัตเตอร์กรีดลงไปเพื่อจะพ่นสีก็ง่ายอีกมันเหมือนอย่างที่เมื่อกี้พี่พูดครับว่าข้อจำกัดของโจทย์อ่ะมันจะนำมาซึ่งแบบเหมือนกันใช่พี่เชฟพูดถึงตัวริบบิ้นอ่ะเนี่ยผมก็เคยบอกน้องๆเหมือนกันว่ามันมีสาเหตุเหมือนกันเนาะที่แบบว่าทำไมตัวริบบิ้นมันถึงได้รับความนิยมมากในหมู่ของคนที่ทำป้ายเพราะว่ามันให้ความคงที่ใช่มันง่ายแล้วมันก็กลางในแง่ที่ว่างานศพก็ใช้ได้งานราชการก็ใช้ดีใช่ครับโรงพยาบาลก็ได้ใช่ครับหรือแม้กระทั่งงานมงคลบางที่ก็ยังได้มันมีความยืดหยุ่นของเพอร์เซพชันของคนที่เห็นแบบอันนี้อยู่ใช่ครับแล้วก็เวลาเขียนปุ๊บมันคงที่แต่ก่อนนี้เราไม่มีคอมพิวเตอร์เขียนถ้าคุณเขียนฝึกเขียนตัวริบบิ้นกอไก่ตัวนี้คุณก็จะเขียนกอไก่10ครั้งเหมือนกันหมดทุกครั้งใช่ครับหรือว่ามันต่างกันน้อยมากเพราะว่าเครื่องมือมันเป็นตัวกำหนดเช่นถ้าคุณใช้ผู้การเบอร์นี้คุณเขียนด้วยอย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละใช่คือมันกับมันล็อกอยู่ที่มันมีความคงที่ของมันประมาณนึงใช่ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทั้งหมดเนี้ยถ้าเกิดว่าฟังเอพิโซดนี้ดีๆแล้วมันเอาไปปรับใช้กับการทำทัชดีไซน์ได้เลยนะใช่ครับแล้วก็หรือว่าการจะหาโจทย์มาดีไซน์ก็ได้หรือจะหาแรงบันดาลใจอะไรก็แล้วแต่ใช่ครับคุณสามารถที่จะหาได้สิ่งเหล่านี้พูดแล้วก็อยากทำไทบล็อกอีกเลยแต่ว่าก็ไม่ไหวว่าเหนื่อยว่ะรอโควิดหมดก่อนครับเดี๋ยวว่ากันอาจจะใช่ไหมไทบล็อกเราวอล์กในที่อื่นที่ไม่ต้องไปอาจจะไปวอล์กที่ฮ่องกงอีกสักรอบครับที่อากาศเย็นได้เลยครับเพราะวันนี้สนุกมากเลยครับผมว่าเป็นเอพิโซดที่น่าจะฟังแล้วแบบไม่เครียดน่าจะเบาที่สุดแล้วน่าจะเบามากละนะครับก็ขอบคุณพี่เช่มากเลยวันนี้เราแชร์ประสบการณ์กันเองนะครับก็เอพิโซดนี้ของระหว่างบรรทัดนะครับก็น่าจะประมาณเท่านี้ผมฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันแล้วก็เผื่อว่าเราจะเริ่มมีความช่างสังเกตมากขึ้นกับป้ายต่างๆที่อยู่รอบๆเราครับบางทีเราก็เห็นแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรกับมันมากอ่ะก็อยากจะให้คิดกับมันสักนิดนึงใช่ไหมครับช่างสังเกตมากถึงแม้ว่าทุกวันนี้มันอาจจะไม่ค่อยอินสปายเรามากเท่าไหร่แล้วก็ตามแต่อย่างน้อยผมเชื่อว่ามันก็ยังมีคอนเท็กซ์อื่นๆที่เราสามารถที่จะมองมันได้อีกนะครับไว้วันหลังเราค่อยมาคุยเรื่องป้ายปัจจุบันกันก็ได้นะครับโอเคครับก็ผมอนุทุมโมสันก่อนครับครับผมสุภกิจเฉลิมลาภครับเราสองคนกับรายการระหว่างบรรทัดในส่วนนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในส่วนหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ